สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาชวนทำปีไก่ย่างด้วยหม้ออบลมร้อนค่ะจริงๆสูตรนี้นะคะจะสามารถใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะหรือว่าจะไปย่างเตาถ่านก็ได้เหมือนกันนะทำออกมาแล้วนะได้เนื้อไก่ที่มีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกระด้างอร่อยมากๆเลยค่ะปีกไก่นะคะวันนี้เราใช้เป็นปีกไก่ส่วนปลายนะคะ12ชิ้นค่ะหรือว่าประมาณ600ถึง700กรัมนะคะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็คราบไขมันต่างๆเนี่ยออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มีดปลายแหลมหรือว่าซ่อมก็ได้นะคะทิ่มส่วนหนังให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อซอสเนี่ยซึมเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่ได้ดีนะคะถ้าเรากลัวว่าย่างออกมาแล้วนะหนังจะไม่สวยนะคะเราก็ไม่ต้องจิ้มในส่วนบนก็ได้นะคะจิ้มเฉพาะส่วนด้านล่างก็พอนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดส่วนด้านล่างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในตัวไก่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็กรีดตรงข้างล่างนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มีดนะคะจิ้มจิ้มจิ้มให้ทั่วเลยนะคะพริกไทย10เม็ดค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะรากผักชี2รากค่ะแล้วก็กระเทียม3กลีบวันนี้โบใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็โขลกให้เข้ากันค่ะโขลกพอหยาบๆนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็จะผสมซอสนะซอสปรุงรส2ช้อนค่ะโบก็ใช้ช้อนแบบนี้เลยนะคะช้อนกลางที่เราเอาไว้ตักอาหารแบบนี้เลยนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำตาลปี๊บ1ช้อนค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนจนน้ำตาลเนี่ยละลายดีเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเราก็จะไปหมักไก่กันนะคะเราก็ใช้ชามใบโตๆนิดนึงนะคะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็พยายามเอาซอสนะนวดนวดนวดชิ้นไก่นะคะเพื่อให้ซอสเนี่ยซึมลงไปในเนื้อไก่ได้ดีนะคะโดยเฉพาะตรงรอยที่เรากรีดไว้เมื่อกี้นะคะก็เอาซอสไปขยำขยำนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็หมักไว้ค่ะ3ชั่วโมงนะจากนั้นเราก็มาวางเรียงในเตานะคะวันนี้บอกว่าใช้เป็นเตาหม้ออบลมร้อนนะคะอบด้วยไฟ180องศาค่ะประมาณ 30-35 นาทีนะคะนี่นะคะสีก็เริ่มสวยแล้วนะเราก็เปิดฝาออกมากับด้านทุก15นาทีนะคะเพื่อให้สีเนี่ยสีสวยสม่ำเสมอเท่ากันทุกด้านนะคะจากนั้นนะคะเราก็อบต่อจนครบเวลาค่ะหรือว่าอบต่อจนกว่าจะสุกสีสวยแบบที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะขามเปียก2ช้อนค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนชาค่ะเราก็คนนะคะให้น้ำตาลละลายดีเลยนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะปรับตามที่เราชอบได้เลยนะ
เสร็จแล้วใส่พริกป่นค่ะ1ช้อนชานะคะหรือว่าจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไก่ย่างของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะสีสวยมากๆเลยนะเราก็ทานกับน้ำจิ้มแจ่วที่เตรียมไว้เมื่อกี้ได้เลยนะคะดูเนื้อไก่นะยังชุ่มชื่นอยู่เลยนะคะทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ